5โน้ตบุ๊กทำงานไหลลื่นจาก CPU AMD สวัสดีครับเพื่อนๆชาวท็อป10ที่รักทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการที่จะทำให้ทุกคนไม่ตกเทรนด์ IT อย่างแน่นอนแล้ววันนี้เราก็มีโน้ตบุ๊กทำงานเจ๋งๆที่ใช้ CPU จาก AMD มาแนะนำกันครับแหมอย่าเพิ่งงงกันไปนะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่า AMD เนี่ยเขาขึ้นชื่อทางด้านการเล่นเกมมานานแล้วแล้วทำไมเราถึงมาแนะนำโน้ตบุ๊กทำงานแบบนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่า CPU AMD ในยุคใหม่ Ryzen Series นั้นก็กลายเป็นชิปเซ็ตที่ทำงานได้ดีเยี่ยมไปแล้วไม่เชื่อก็ลองดูซีรีส์โน้ตบุ๊กทำงานของแบรนด์ดังๆในตอนนี้ก็หันมาใช้งาน CPU จาก AMD กันหลายค่ายแล้วรวมถึงพวกโมเดล PC ต่างๆด้วยดังนั้นเราก็พอที่จะสรุปได้เลยครับว่าประสิทธิภาพของ CPU AMD นั้นเอาอยู่ในทุกกิจกรรมทั้งทำงานและบันเทิงแล้ววันนี้เราก็คัดมาให้เน้นๆกันเลยครับกับ5โน้ตบุ๊กทำงานที่ใช้ขุมพลังจาก CPU AMD จะมีรุ่นไหนบ้างไปดูกันเลย ASUS VivoBook 15สาวก ASUS คงจะรู้จักซีรีส์ทำงานอย่าง VivoBook กันอยู่แล้วโดยรุ่นนี้ขึ้นชื่อทางด้านความเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายและตัว ASUS VivoBook 15ก็มีรุ่นที่ใช้งาน CPU AMD Ryzen 5 3500U โดยทำงานร่วมกันได้ดีกับกราฟิกการ์ดจากค่ายเดียวกันอย่าง AMD Radeon Vega 8ส่วนแรมก็ให้มาที่8 GB น้ำหนักเบาพกพาไปไหนได้สบายแค่ 1.7 กิโลกรัมรับรองไม่ว่าจะพกไปทำงานที่ไหนก็เท่อย่าบอกใครมี Windows 10ของแท้ให้มาเรียบร้อยแล้วด้วยASUS VivoBook 15 AMD Ryzen 5 ราคา 16,900 บาท Lenovo IdeaPad S340 มาถึงรุ่นที่คุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับกับซีรีส์ IdeaPad จาก Lenovo ซึ่งเป็นรุ่นที่เด่นด้านการทำงานมาอย่างยาวนานและตัว Lenovo IdeaPad S340ที่เลือกใช้งาน CPU AMD Ryzen 5 3500U ก็ยังทำงานได้เยี่ยมเหมือนเดิมด้วยจุดเด่นของการเป็นโมเดล PC ที่บางเบาพกพาง่ายดีไซน์ดูดีด้วยสีเทาแบบขัดเงาด้านการทำงานนั้นไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับ Windows 10ของแท้ก็แถมมาให้แบบเรียบร้อยและความบันเทิงก็ยังดีเยี่ยมด้วยระบบเสียง Dolby Audio และกราฟิกการ์ด AMD Radeon Vega 8พร้อมแรม 8 GB ตัวนี้บอกเลยลุยงานได้ยาวครับ Lenovo IdeaPad S340 AMD Ryzen 5ราคา 15,900 บาท Acer Swift 3มาถึงรุ่นทำงานของแบรนด์ Acer กันบ้างครับกับ Acer Swift 3ก็หันมาใช้ CPU จาก AMD กับเขาเหมือนกันทำงานทั่วไปแบบไหลลื่นได้ด้วย AMD Athlon 300U และยังคงจุดเด่นด้านการพกพาง่ายไว้เช่นเดิมด้วยน้ำหนักแค่ 1.45 กิโลกรัมผนวกกับแรม 4 กิกะไบต์และกราฟิกการ์ด AMD Radeon Vega 3พร้อม Windows 10ของแท้ก็บอกได้เลยครับว่าพวกใช้งานทั่วไปทั้งหลายรุ่นนี้ก็เอาอยู่แน่นอนด้วยราคาที่สบายกระเป๋าก็ฝากกันไว้แล้วกันครับกับตัวนี้อีกรุ่นหนึ่ง Acer Swift 3 AMD Athlon 300U ราคา 11,990 บาท Asus ZenBook 14ขนาดซีรีส์ที่ขึ้นชื่อว่าพรีเมียมสุดๆอย่าง ZenBook ก็หันมาใช้งาน AMD เช่นกันกับตัว ASUS ZenBook 14โดยจัดของแรงมาให้เลยครับกับ AMD Ryzen 7 3700U คอมโบกับกราฟิกการ์ด AMD Radeon Vega 10พร้อมแรม 8 GB โดย Windows 10ของแท้ก็มีมาให้อยู่แล้วดีไซน์ที่สุดหรูหราโดยวัสดุระดับพรีเมียมแถมยังมีน้ำหนักสุดเบาเพียง 1.33 กิโลกรัมสายทำงานก็สามารถมองตัวนี้เป็นตัวจบได้เลยครับ ASUS ZenBook 14 AMD Ryzen 7 3700U ราคา 23,990 บาท ASUS VivoBook 14
ปิดท้ายกันด้วยอีกรุ่นของ Asus ไว้เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับ Asus VivoBook 14ตัวนี้ก็ใช้งาน AMD Ryzen 5 3500U เช่นกันพร้อมกราฟิกการ์ด AMD Radeon Vega 8โดยแรมให้มา 8GB หน่วยความจำแบบ SSD 512GB หน้าจอ14นิ้วตัวเครื่องพกพาง่ายด้วยความเบาบางเพียง 1.5 กิโลกรัมรันด้วย Windows 10ของแท้พร้อมลุยทุกงานแถมราคาก็ไม่แพงด้วยขอฝากไว้เป็นตัวเลือกอีกรุ่นหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับ Asus VivoBook 14 AMD Ryzen 5 3500U ราคา 14,490 บาทเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับโน้ตบุ๊กทำงานแจ่มๆที่ใช้งาน CPU จาก AMD ที่เรามาฝากกันในวันนี้ขอบอกเลยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยล้วนเป็นซีรีส์ตัวท็อปของวงการโน้ตบุ๊กทำงานทั้งนั้นและนั่นก็ทำให้เราต้องมามอง AMD กันใหม่แล้วครับเพราะกลายเป็นว่าค่ายนี้ไม่ใช่แค่เล่นเกมอย่างเดียวแล้วแต่ยังทำงานได้ยอดเยี่ยมอีกด้วยและสำหรับใครที่สนใจ5รุ่นที่เราแนะนำมาก็สามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านบานาน่าทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับหรือจะช็อปออนไลน์กันก็ได้แบบสบายๆเข้าไปเลยครับที่ www.bnn.in.th โดยสำหรับ5รุ่นที่เราแนะนำมาในวันนี้เราได้ทิ้งลิงก์ช็อปออนไลน์ของแต่ละรุ่นไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับคลิกไปช็อปกันได้เลยและสำหรับคลิปนี้ท็อป10หมดเวลาลงแล้วก่อนจะจากกันไปก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราชาว Banana Channel ด้วยนะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ